วันนี้ผมจะมาโชว์คุณกลุ่มเป้าหมายบน Facebook แบบที่ผมเลือกนะครับแล้วหวังว่ามันอาจจะช่วยทำให้คุณเนี่ยยิงโฆษณาบน Facebook ได้แม่นมากขึ้นครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SME.co.thถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมนะครับงานของผมก็คือผมช่วยทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบนโลกออนไลน์ครับจากวิดีโอตัวที่แล้วนะครับผมเล่าให้คุณฟังว่าก่อนที่คุณจะทำโฆษณาหรือยิงโฆษณาให้แม่นเนี่ยคุณต้องเห็นภาพลูกค้าของคุณเห็นรายละเอียดของลูกค้าของคุณให้ชัดเจนก่อนในวิดีโอตัวนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยผมใช้ Facebook เนี่ยแหละมาเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายบน Facebook แบบสไตล์ที่ผมเลือกนะครับแล้วหวังว่ามันจะเป็นไอเดียสำหรับคุณในการยิงโฆษณาบน Facebook โม้มากก็พูดมากพูดมากก็โม้มากครับมาเริ่มกันเลยครับผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้คุณถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Facebook แหละแต่คุณต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวจัดการโฆษณาหรือแอดแมเนเจอร์คุณถึงจะเห็นภาพที่ผมเล่าให้คุณฟังนะครับถ้าคุณทำโฆษณาด้วยมือถืออย่างเดียวคุณกดปุ่มบูสต์โพสต์โปรโมทโพสต์ที่มือถือเลยเนี่ยจะไม่เห็นฟีเจอร์ที่ผมจะเล่าให้คุณฟังงั้นก่อนที่ผมเริ่มเนี่ยผมขอโมนิดเดียวผมขอแสดงภาพรวมให้คุณเห็นก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณยิงโฆษณาบน Facebook เนี่ยคุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรได้บ้างแบบใหญ่ๆเลยนะครับมีประมาณ4กลุ่มใหญ่ๆที่คุณสามารถเลือกได้จริงๆผมพิมพ์มาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจคุณเห็นหรือเปล่าถ้าคุณไม่เห็นเดี๋ยวผมไปตัดเป็นวิดีโอเป็นภาพในวิดีโอให้แล้วกันนี่ผมพิมพ์แบบรีไซเคิลนะฮะประหยัดกระดาษผมรักโลกพอสมควรนะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะหวังว่าเห็นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมี4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกในเนี้ยผมเขียนว่าพื้นที่ข้างล่างนี้นะฮะจริงๆแล้วคุณสามารถเริ่มแรกคุณจะเลือกอะไรเลือกเพศช่วงอายุจังหวัดหรือพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายคุณอยู่นี่คือข้อมูลชุดแรกที่คุณสามารถเลือกได้ข้อมูลชุดที่2เรียกว่าข้อมูลประชากรข้อมูลประชากรประมาณว่ากลุ่มคนเหล่านั้นมีการศึกษาอะไรตำแหน่งงานความสัมพันธ์โสดไม่โสดมีแฟน in relationship เนี่ยคือข้อมูลในข้อมูลประชากรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมคุณก็สามารถเลือกยกตัวอย่างเช่นมือถือยี่ห้ออะไรเขาไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมช่วงนี้กำลังใกล้วันครบรอบ anniversary เขาหรือเปล่าพฤติกรรมอะไรประมาณเนี้ยที่คุณสามารถเลือกได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่คุณใช้มากที่สุดเรียกว่าความสนใจก็ความสนใจต่างๆสนใจกีฬาสนใจความสวยความงามสนใจเรื่องสุขภาพอารมณ์ประมาณเนี้ยเวลาคุณเลือกคุณกำลังจะบอก Facebook ว่าให้ Facebook ไปหาคนผู้ใช้งาน Facebook ที่มีลักษณะตรงอย่างที่คุณเลือกข้อใดข้อหนึ่งก็พอ Facebook ก็จะไปหามาแล้วก็ออกมาเป็นกลุ่มคนก้อนหนึ่งแล้วก็จะบอกคุณว่านะสิ่งที่คุณเลือกเข้าไปเนี่ยมีจำนวนคนที่ตรงแมทช์กับข้อใดข้อหนึ่งที่คุณเลือกเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนคนกี่ล้านคนนี่เป็นวิธีที่ทำโฆษณาที่เลือกโฆษณาบน Facebook ที่คุณทำอยู่ครับซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเวลาคุณเลือกโฆษณาคุณก็พยายามจะเน้นไปที่ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายผมก็พยายามทำการบ้านแล้วก็พยายามคิดให้คุณว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเลือกกลุ่มคนที่จะทำโฆษณาเนี่ยคุณจะเลือกกลุ่มคนประมาณไหนผมเดามาแล้วผมจะทำเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะครับผมแคปเจอร์เป็นสกรีนมาเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในวิดีโอตัวนี้แหละเพื่อให้คุณเห็นชัดมากขึ้นเพราะผมพิมพ์จริงๆผมพิมพ์ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณฟังงั้นเรามาดูทีละกลุ่มคนที่ผมเดาว่าคุณน่าจะสนใจนะครับแอสซูมว่าคุณกวาลามจะขายอะไรบางอย่างในกลุ่มคนย้อนครับกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ผมทำมาให้คุณเห็นนะครับเรียกว่ากลุ่มคนพนักงานออฟฟิศอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปตัดช็อตไว้ให้ในกลุ่มคนกลุ่มนี้ปกติเวลาคุณเลือกก็เลือกเพศช่วงอายุจังหวัดนี่โอเคตามสไตล์ของคุณพอมาถึงตรงความสนใจหรือจะกำหนดรายละเอียดเนี่ยผมใช้วิธีอย่างนี้ครับพอมาถึงตรงนี้ผมก็จะเข้าไปที่ข้อมูลประชากรแล้วก็ลองค้นหาดูว่าใครจะเป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศวิธีที่ผมเลือกผมเข้าไปดูในข้อมูลประชากรผมเข้าไปดูใน3ข้อมูลภายใต้ข้อมูลประชากรเรียกว่านายจ้างอุตสาหกรรมแล้วก็ตำแหน่งงานก็ประมาณว่านายจ้างก็ประมาณว่าชื่อบริษัทนั่นเอง
อุตสาหกรรมก็คือจะเรียกอะไรดีฮะอุตสาหกรรมที่เขาทำงานอยู่เช่นแบงกิ้งเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบริการเนี่ยนะฮะแล้วก็ตำแหน่งงานเลยผมเนมมิ่งพิมพ์คำว่าตำแหน่งงานเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาดูสิ่งที่ผมเลือกนะครับเช่นในหมวดของนายจ้างผมก็ใส่เข้าไปเลย workpointบริษัท SCG IBM ชื่อแบรนด์เนมนั่นแหละฮะบริษัทใหญ่ๆพอผมใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นมาเสร็จแล้วผมก็ใส่เข้าไปอีกเช่นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานถ้าคุณอยู่ในหน้าจอนะครับตำแหน่งงานก็หลากหลายนี่แล้วแต่ว่าคุณจะโฟกัสไปตำแหน่งไหนบ้างผมก็ยกตัวอย่างเช่น Marketing Coordinator Marketing Management Director Engineer เป็นต้นแล้วผมก็ยังเพิ่มเข้าไปอีกอุตสาหกรรมที่คนกลุ่มเหล่านี้ทำงานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยยกตัวอย่างเช่น IT and Technical Services Sales เกี่ยวกับการขาย Business and Finance แล้วก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมเลือก3กลุ่มอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังนายจ้างอุตสาหกรรมตำแหน่งงานผมเล่นข้อมูลประมาณนี้ก็กำลังจะบอก Facebook ว่าให้ Facebook ไปหาช่วยหากลุ่มคนที่โปรไฟล์ของเขาเนี่ยมีข้อมูลประมาณนี้อยู่ข้อมูลว่าเขาทำงานที่ไหนข้อมูลว่าตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งอะไรอยู่ในอุตสาหกรรมไหนซึ่งเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวแทนของพนักงานออฟฟิศนั่นเองนะครับนี่เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ผมทำตัวอย่างคุณดูกันตัวอย่างที่2นะครับเป็นกลุ่มคนที่ผมใช้ชื่อว่าผู้บริหารแล้วก็เจ้าของธุรกิจคุณดูในหน้าจอผมดูในกระดาษของผมนะครับถ้าคุณดูในหน้าจอก็ปกติเหมือนกันคุณเข้าไปเลือกบน Facebook ปกติคุณเลือกเพศช่วงอายุจังหวัดพอถึงความสนใจเนี่ยคุณเข้าไปที่ข้อมูลประชากรเหมือนตะกี้เนี่ยเหมือนออฟฟิศพนักงานออฟฟิศแต่คราวนี้เปลี่ยนเราเล่นตำแหน่งที่มันสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่น Chief Executive Officer CEO นั่นเอง Founder Director หรือคนอาจจะเลือกเลขเป็น Business Owner Small Business Owner ประมาณอย่างเงี้ยเราหวังว่าเป็นข้อมูลของกลุ่มคนที่อยู่ในผู้บริหารระดับบนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจประมาณว่าเราอยากได้คนที่มีกำลังซื้อสินค้าของเราก็โฟกัสไปที่กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วเราพอเราพิมพ์คำว่า CEO เข้าไป Director หรือจะเป็น Business Owner เนี่ยคุณไปกด suggestion น่าจะเป็นปุ่มภาษาไทยน่าจะข้อเสนอเนี่ยคำแนะนำอะไรประมาณนี้นะครับ Facebook ก็จะไป list keyword ที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเลือกผมก็เลือกต่องั้นถ้าคุณดูในตัวอย่างที่ผมให้นะมันก็จะมีตำแหน่งงาน Managing Director ยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่คุณสามารถเลือกได้ซึ่งเราหวังว่ากลุ่มคนหรือกลุ่มเนี้ยในโปรไฟล์ของเขาจะเป็นตำแหน่งที่เราเลือกนั่นเองแต่ใน Facebook ตามที่ผมเลือกนะครับผมเลือกข้อมูลของคนในกรุงเทพปริมณฑลตำแหน่งงานระดับบนผู้บริหารเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีจำนวนประมาณ 550,000 คนนี่เป็นตัวอย่างที่2นะครับถ้าคุณต้องการมองหาผู้ที่มีกำลังซื้ออาจจะใช้กลุ่มเป้าหมายนี้ในการช่วยยิงโฆษณาของคุณครับตัวอย่างที่3นะครับผมก็เดาใจคุณถ้าคุณต้องการกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาตัวอย่างที่3ตามหน้าจอนะครับก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาวิธีคล้ายๆเดิมเลยคุณเลือกเพศช่วงอายุจังหวัดพอมาถึงความสนใจวิธีที่ผมใช้ผมพิมพ์เข้าไปเลยครับพิมพ์ชื่อโรงเรียนที่เรารู้จักพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยที่เรารู้จักพิมพ์เข้าไปครับทั้ง 3-4 ชื่อเสร็จแล้วคุณก็กด suggestion หรือคำเสนอแนะนำอะไรประมาณเนี้ย Facebook ก็จะแสดงคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องจริงๆก็คือลิสต์ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆมาคุณก็เลือกในตัวอย่างผมเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะฮะตั้งแต่ชื่อมหาวิทยาลัยชื่อโรงเรียนในตัวอย่างที่ผมแสดงให้คุณดูเนี่ยผมเลือกหลายจังหวัดส่วนใหญ่ผมก็เลือกจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆอยู่นะครับทั้งหมดก็มีประมาณ 6.7 ล้านคนนี่ก็เป็นอีกแท็กติกหนึ่งในการที่จะเจาะไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาใน Facebook ครับต่อไปตัวอย่างที่4นะครับอันนี้พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงผมลองโฟกัสไปที่คลินิกเสริมความงามทำตัวเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามเราจะทาร์เก็ตไปที่กลุ่มคนกลุ่มไหนแน่นอนต้องเป็นผู้หญิงแล้วผมก็โฟกัสที่กรุงเทพและปริมณฑลอายุแถวๆ22-40ประมาณว่าเป็นเริ่มจากวัยทำงานแรกๆยันอาจจะเป็นถึงระดับผู้บริหารระดับบนเป็นเจ้าของธุรกิจหวังว่าเขามีกำลังซื้อนะครับมันพิเศษยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับสิ่งที่ผมเลือกในหมวดความสนใจผมเล่นแท็กติกเดิมผมพิมพ์เข้าไปแต่ชื่อที่ผมพิมพ์เข้าไปเป็นชื่อคลินิกเสริมความงามถ้าในประมาณว่าในความเข้าใจผมนะถ้าเป็นคลินิกดังๆเพจที่เขามีแฟนเพจเยอะๆเนี่ยมันจะมีขึ้นชื่อบน Facebook จะมีข้อมูลคนเหล่านี้อยู่ยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์เข้าไป
บางชื่อคลินิกนี้นะครับมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาผมก็เลือกคลินิกเข้าไปงั้นก็หวังว่าสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เคยเข้าไปสนใจดูเพจต่างๆเกี่ยวกับคลินิกเหล่านี้และนี่คือกลุ่มคนที่น่าจะเป็นลูกค้าคลินิกเสริมความงามแต่ผมทำมากกว่านั้นอีกไอ้สีเขียวถ้าคุณดูในหน้าจอนะครับสีเขียวคือสิ่งที่คุณเลือกปกติพันนี้กลุ่มคนนี้ผมอาจจะทำให้มันแคบลงหน่อยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันใช้วิธีอะไรนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า exclude ถ้าคุณดูในกรอบสีแดงนี่แล้วแต่จินตนาการนะครับอย่าว่าผมแล้วกันนะฮะผมก็ลองเดาว่าเอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้คนที่มาเล่นความมาคลินิกเสริมความงามอาจจะไม่ค่อยชอบมาราธอนอาจจะไม่ค่อยใช่คนที่ไปขี่จักรยาน mountain bike หรือชอบnatural product สินค้าธรรมชาติผมก็ทำเป็นคอนเซปต์นะครับเป็นเคสสตัดดี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดึงในกรอบสีเขียวอาจจะมีกลุ่มคนอ้วนๆสักคนนึงเราอาจจะเอาบางคนออกสิ่งที่เอาออกก็คือกรอบสีแดงเรียกว่า exclude นี่เป็นอีกแท็กติกนึงที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายคุณเนี่ยแม่นยำมากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างของการเจาะกลุ่มคลินิกเสริมความงามครับจากตัวอย่างที่แล้วผมพูดคำว่า exclude นะครับตอนนี้ผมจะมาลงลึกถึงวิธีการ exclude กลุ่มคนหรือภาษาไทยใน Facebook เรียกว่าการเพิ่มกลุ่มคนที่ไม่ต้องการรวมนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้เคสตัวอย่างที่ผมยกมาก็คือกลุ่มคนที่ชอบอาหารเพื่อสุขภาพสมมุติว่าเรากำลังจะหากลุ่มคนเหล่านี้ใน Facebook วิธีเลือกคุณเลือกปกติแทคติกเหมือนที่ผมเล่าให้คุณฟังหลายๆตัวอย่างก็คือคุณเลือกเพศจงอายุจังหวัดแล้วก็ในความสนใจคุณก็เลือกความสนใจที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ชอบอาหารเพื่อสุขภาพยกตัวอย่างเช่นออร์แกนิกฟู้ดดูในกรอบสีชมพูเข้มนะครับคลีนฟู้ดเฮลธี่ฟู้ดอีทติ้งเฮลธี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นความสนใจน่าจะสอดคล้องกับคนที่เราต้องการแต่คราวนี้เพื่อให้มันแม่นยำมากขึ้นเราจะต้องพยายามเอาบางคนออกไปแล้วคนที่เราเอาออกเนี่ยในภาษา Facebook เนี่ยมันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเล็ก exclude มันจะอยู่ด้านพลังถ้าคุณเลือกใน ad manager หรือตัวจัดการโฆษณาคุณมองไอ้ตรงที่สนใจคุณมองลงมาล่างอีกนิดนึงมันจะมีคำเหล่านี้อยู่นะ exclude หรือการเพิ่มกลุ่มคนที่ไม่ต้องการรวมออกไปนะครับงั้นในตัวเนี้ยในตัวอย่างที่ผมแสดงอยู่บนหน้าจอเนี่ยผม exclude คนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเบียร์เกี่ยวกับ smoking สูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์วิสกี้ไวน์ออกไปในจินตนาการของผมคือกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพสักทีเดียวเราพยายามจะหาคนที่ใช่สำหรับสินค้าเรามากที่สุดนี่เป็นการ exclude กลุ่มคนนะครับซึ่งถ้าคุณดูในภาพผมทำภาพมาภาพที่เป็นกลมๆภาพประมาณนี้เป็นกลมๆแล้วก็มีคนอยู่เริ่มแรกคุณเลือกคนที่สนใจออร์แกนิกฟู้ดซึ่งจะเป็นสีชมพูเข้มเสร็จแล้วเนี่ยสีชมพูเข้มในกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีกลุ่มคนบางคนมีความสนใจในสิ่งที่เราไม่ต้องการเช่นเบียร์เหล้าวายอย่างเงี้ยเราก็เอ็กซ์คลูดออกเพราะงั้นพอเอ็กซ์คลูดออกก็จะเหลือทางด้านสีชมพูเข้มอย่างเดียวแหว่งหน่อยนึงนั่นคือทำให้กลุ่มเป้าหมายคุณเล็กลงนั่นเองโดยการเอ็กซ์คลูดความสนใจบางอย่างที่เราคิดว่าอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเราออกไปนี่เป็นวิธีที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยทำให้คุณยิงโฆษณาได้แม่นมากขึ้นครับผมก็ไม่รู้ว่าวิธีอย่างนี้มันเวิร์กหรือเปล่านะครับในการที่จะผมอ่านในภาพแล้วส่งให้คุณดูในวิดีโอนะครับแต่หวังว่าคุณคงเข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการนำเสนอนะครับอันตอนนี้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วตะกี้เราพูดถึง exclude จริงๆแล้วใน Facebook มีอีกฟีเจอร์หนึ่งเขาเรียกว่า narrow audience หรือจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยผมทำใกล้ๆวันวาเลนไทน์แล้วผมกำลังมีสินค้าที่จะนำเสนอต่อผู้ที่สนเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ว่าง่ายๆเราจะหากลุ่มคนที่สนใจของขวัญวันวาเลนไทน์เราทำอย่างไรวิธีที่ผมทำผมก็ทาร์เก็ตไปที่ผู้ชายหวังว่าผู้ชายจะซื้อให้ผู้หญิงนะครับอยู่ในกรุงเทพอายุแถวๆ 25-55 เลือกกลุ่มเป้าหมายก็เลือกความสนใจปกติถ้าคุณดูนะครับผมก็เลือกความสนใจที่เป็นกรอบสีเขียวก็ความสนใจปกติก็ต้อง falling in love คนกำลังมีความรักwedding planning happy valentine love gifts ก็ประมาณว่าคนกำลังมีความรักแล้วก็มีพฤติกรรม behavior ผมเลือก anniversary ประมาณ61ถึง90 day ก็ประมาณว่ามีเขาเรียกอะไรนะครบรอบอะไรบางอย่างแถวๆเนี้ยก็เป็นแล้วก็ relationship สถานะอยู่ใน in relationship หรือแต่งงานแล้ว engagement แล้ว
ลุ่มคนเหล่านี้ผมคิดว่าเขากำลังอยู่ในความรักมีโอกาสสูงจะซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ผมนั่นก็เป็นกลุ่มคนในกรอบสีเขียวที่ผมเลือกตามหน้าจอแต่ผมก็ออกมาแล้วมันยังผมรู้สึกว่าจำนวนของคนมันเยอะเกินไปมันอ้วนเหลือเกินผมอยากให้มันแคบลงหน่อยวิธีที่ทำผมใช้สิ่งที่เรียกว่า narrow audience ภาษาอังกฤษภาษาไทยผมไปหามาแล้วเรียกว่าจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงคุณก็กดเข้าไปแล้วคุณก็เลือกความสนใจใส่เข้าไปใน narrow audience เนี่ยความหมายก็คือ Facebook ก็จะไปตัดกลุ่มคนบางคนออกไปนะครับสิ่งที่ผมใส่เข้าไปnarrow audience ขอโทษ narrow audience เนี่ยก็คือ Facebook ก็จะไปหาคนที่ต้องแมชทั้ง2อย่างแมชทั้ง2อย่างแมชทั้งเรื่องเกี่ยวกับยังอยู่ในห้วงความรักกับแมชสิ่งที่เราเลือกเดี๋ยวดูตัวอย่างอาจจะเข้าใจมากขึ้นผมเลือกพอ narrow audience ผมเลือกคำว่า Valentine giftผมเลือกคำว่าออนไลน์ช้อปปิ้งผมเลือกคำว่า Valentine's Day ความหมายก็คือผมขอให้ Facebook ไปหากลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนสีเขียวที่ผมเลือกเนี่ยกำลังอยู่ใน Falling in Love Wedding Planning Love Gift และต้องแมทช์กับสิ่งที่ผมเลือกอีกอันนึงด้วยคือต้องแมทช์กับออนไลน์ช้อปปิ้งแมทช์กับ Valentine's Day มีความสนใจเกี่ยวกับ Valentine's Gift เอา2ต่างเนี้ยมาแมทช์กันถ้าคุณมาดูผมทำภาพแล้วภาพที่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับในหน้าจอเดี๋ยวผมใส่เข้าไปให้ดูสีชมพูเข้มก็คือกลุ่มความสนใจแรกที่เราเลือกสีเขียวเป็นกลุ่มความสนใจอันที่2ที่เราเลือกแล้วเราใช้ narrow audience บอกให้ Facebook ต้องหากลุ่มคนที่สนใจทั้ง2อย่างนะสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่เอาก็จะได้กลุ่มคนตรงกลางที่เป็นคนที่ยืนอยู่สีน้ำเงินเนี่ยเป็นกลุ่มคนตรงกลางทำให้audience ของเรามันเล็กลงหรือกลุ่มเป้าหมายเราเล็กลงแล้วหวังว่าไอ้ที่ความการที่เล็กลงมันจะแม่นมากขึ้นนี่เป็นฟีเจอร์แล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมใช้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ครับขอบคุณนะครับที่อดทนชมวิดีโอของผมมาถึงตอนนี้หวังว่าวิดีโอตัวนี้คุณจะเข้าใจนะแต่แล้วก็หวังว่าคุณจะมีไอเดียในการเลือกกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ได้ดีมากขึ้นอย่าลืมนะครับปกติคุณเลือกแค่ความสนใจอย่างเดียวคุณลองเล่นการ exclude ตัดบางคนออกหรือ narrow audience ต้องให้กลุ่มคนที่คุณเลือก match ทั้ง2อย่างเพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยมีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณต้องใช้จินตนาการเพื่อที่จะลองเล่นคำบางอย่างเพื่อไปหากลุ่มเป้าหมายเราอาจจะไม่เล่นคำความสนใจตรงๆความสวยความงามสุขภาพบันเทิงและใช้ชื่ออย่างที่ผมเล่นชื่อโรงเรียนชื่อมหาวิทยาลัยชื่อตำแหน่งงานชื่อบริษัทแล้วยังมันมีแท็กติกอะไรคล้ายๆกันอีกอาจจะไปคิดต่อนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายแล้วพอคุณยิงดูมันก็ต้องดูผลว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าคุณต้องการชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องคุณสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการกดปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ถ้าคุณดูอยู่บน YouTube หรือคุณเข้าไปในเพจ Facebook นะครับของ SME จำนะครับผมจะส่งวิดีโอมาให้คุณดูเกือบๆทุกอาทิตย์ครับคุณลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าได้ผลอย่างไรก็เขียนกลับมาเล่าให้ผมฟังบ้างหรือมีข้อแนะนำแทคนิคอื่นๆก็สอนผมได้ด้วยนะครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th สวัสดีครับ Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata